เรื่องพระรัฐปาลเถระผู้เลิศด้านบวชด,ด้วยศรัทธาบุรพากร,รมก่อนสมัยพระปทุมุตระพุทธเจ้าก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระจะเสด็จอุบัติพระรัฐปาลเถระบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลในนครหังสวดี เมื่อบิดาล่วงลับไปก็ครอบครองบ้านเรือนได้เห็นทรัพย์ที่ตกทอดมาตามวงตระกูลนับประมาณไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาคลังรัตนะแสดงให้ดูจึงคิดว่าบรรพชนมีบิดาปู่และปู่ทวดของเราไม่สามารถพาเอากองทรัพย์มีประมาณเท่านี้ไปกับตนแต่เราควรจะพาเอาไป เขาจึงได้ให้มหาทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าเขาได้อุปัฏฐากดาบทรูปหนึ่งผู้ได้อภิญญาดาบทนั้นชักนำในความเป็นใหญ่ในเทวโลกเขาจึงได้บำเพ็ญบุญมากหลายจนตลอดอายุจุติจากอัตภาพนั้นบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติ ดำรงอยู่ในเทวโลกนั้นตลอดการกำหนดของอายุจุติจากเทวโลกนั้นบังเกิดเป็นบุตรคนเดียวของตระกูลที่สามารถรวบรวมรัฐซึ่งต่างแบ่งแยกกันในมนุษยโลกไว้บุรพกกรรมสมัยพระปทุมมุตตระพุทธเจ้าก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรยังเวนยสัตว์ให้ลุถึงภูมิอันกเกษมกล่าวคือมหานครนิพพานลำดับนั้นกุลบุตรนั้นรู้เดียงสาโดยลำดับวันหนึ่งไปวิหารกับพวกอุบาสกเห็นพระาศาสดากำลังทรงแสดงธรรม มีจิตเลื่อมใสจึงนั่งลงหน้าท้ายบริษัทก็สมัยนั้นแลพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บวชด,ด้วยศรัทธาเขาเห็นดังนั้นมีจิตเลื่อมใสจึงตั้งจิตไว้เพื่อต้องการตำแหน่งนั้นแล้วบำเพ็ญมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้อันภิกษุหนึ่งแสนรูปห้อมล้อมด้วยสักการะใหญ่ตลอดเจ็ดวันแล้วได้กระทำความปรารถนาไว้พระาศาสดาทรงเห็นว่าความปรารถนานั้นสำเร็จโดยไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการกุลบุตรผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บวชด,ด้วยศรัทธา ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเขาถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเขาทำบุญมากหลายในอัตภาพนั้นตลอดชั่วอายุจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุรพกกร,รมสมัยพระปุษฎสพุทธเจ้าในกับที่92แต่พัทรกับนี้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุษสเมื่อราชบุตรสามพระองค์ผู้เป็นพระพาดาต่างพระชนนีก,นกันกับพระศาสดา,สดาทรงอุปถากพระศาสดาอยู่ได้กระทากิจแห่งบุญกิริยาของราชบุตรเหล่านั้น เขาสั่งสมกุศลนั้นๆเป็นอันมากในภพนั้นๆอย่างนี้ท่องเที่ยวอยู่แต่เฉพาะสุขติเท่านั้นในสมัยพระสมณโคโดมพุทธเจ้าในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในเรือนของรัฐปาลเศรษฐีในทุลโกฏิกานิคมในกุรุรัต เพราะเกิดในตระกูลที่สามารถรวบรวมรัฐที่แตกแยกออกของท่านรัฐปาละเศรษฐีนั้นจึงได้มีนามตามตระกูลวงว่ารัฐปาละรัฐปาละนั้นเจริญด้วยบริวารเป็นอันมากถึงความเป็นหนุ่มโดยลำดับบิดามารดาจึงหาภรรยาที่สมควรให้และให้ดำรงอยู่ในยศใหญ่ เสวยเฉพาะสมบัติดุดสมบัติทิพย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปยังชนบทในแคว้นกุรุรัตเสด็จถึงทุลโกธิกะนิคมโดยลำดับรัฐบาละกุลบุตรได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วเกิดศรัทธา ประสงค์จะบวชได้ทำการอดอาหารเจ็ดวันให้บิดามารดาอนุญาตอย่างแสนยากลำบากแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชาได้บวชในสำนักของพระเถระรูปหนึ่งโดยคำสั่งของพระศาสดากระทำกรรมโดยโยนิโสมนสิการเจริญวิปัสนาและได้บรรลุพระอรหันต ก็ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วทูลขออนุญาตพระศาสดาไปยังทุลโกฏทิกะนิคมเพื่อเยี่ยมบิดามารดาได้เที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกในนิคมนั้นได้ขนมกลุมมารบูตที่นิเวศของบิดาฉั้นขนมกลุ่มมารนั้นประดุจชั้นสิ่งที่เป็นอมริตและได้รับนิมนต์จากบิดา นิมนเพื่อจะฉันในวันรุ่งขึ้นในวันที่สองจึงฉันบินทบาตในนิเวศของบิดาเมื่อหญิงในเรือนตกแต่งประดับประดาแล้วเข้าไปหากล่าวคำมีอาทิว่าพระลูกเจ้านางฟ้าเหล่านั้นเป็นเช่นไรอันเป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ ดังนี้แล้วเริ่มกระทําการประเล้าประโลมเพื่อหมายให้ท่านศึกท่านได้เปลี่ยนความประสงค์ของเธอเสียเมื่อจะแสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าเชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแต่งให้วิจ,จิตมีกายเป็นแผล อันกระดูก3สามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วกระสับกระส่ายคนพานดำริหวังกันมากไม่มีความยั่งยืนตั้งมันเชิญดูรูปอันปัจจัยกระทำให้วิจิตด้วยแก้วมณีและกุนทนหุ้มด้วยหนังมีร่างกระดูกอยู่ภายในงามพร้อมไปด้วยผ้าต่างๆมีเท้าทั้งสอง ชาบทาด้วยครั่งสดมีหน้าอันไหลทาด้วยฝุน่นสามารถทำให้คนพาลลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทำผู้สแสวงหาฝั่งโน้นให้ลุ่มหลงผมทั้งหลายอันบุคคลตกแต่งเป็นลอนคล้ายกระดานหมากรุกในตาทั้งสองหยอดด้วยยาตาสามารถทำให้คนพาลลุ่มหลงได้ แต่ไม่สามารถทำผู้แสวงหาฝั่งโน้นให้ลุ่มหลงกายอันเปื่อยเน่าอันบุคคลตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาตาใหม่ๆวิจิตด้วยลวดลายต่างๆสามารถทำให้คนผานลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทำผู้แสวงหาฝั่งโน้นให้ลุ่มหลงนายปราเนื้อดักบ่วงไว้ แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานเนื้อคร่ำครวญอยู่พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไปบ่วงของนายพรานขาดแล้วเนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อในายพรานเนื้อเศร้าโศกอยู่พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไปท่านกล่าวคาถานี้แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดไป นั่งอยู่ที่แผ่นศิลาอันเป็นมงคลของพระเจ้าโกรพยะในมิคาชินะอุทยานลำดับนั้นพระเจ้าโกรพยะทรงสดับว่าพระเถระนั่งอยู่ที่นั้นจึงเสด็จเข้าไปหาทรงธรรมสัมโมทนียคาถาอันเป็นเครื่องระลึกถึงกันให้ผ่านไปแล้วจึงตรัสถามว่า ท่านรัฐปาระผู้จเจริญบุคคลผู้จะบวชในโลกนี้เป็นผู้ประสบความเสื่อมเพราะเป็นโรคหรือความเสื่อมเพราะชาราโภคะและญาตจึงออกบวชส่วนตัวท่านไม่ประสบความเสื่อมอะไรอะไรเลย เพราะเหตุไรจึงออกบวชลำดับนั้นพระเทระจึงกล่าวถึงตนผู้มีภาวะอันวิเวกต่อธรรมมุตเทศสีประการนี้แด่พระราชาว่ารัฐบาลเทระคาถาว่าด้วยคาถาสุภาษิตของพระรัฐปาลเทระ โลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกไม่เป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปโลกร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าตันหาเมื่อจะกล่าวการร้อยกรองตามลำดับแห่งเทศนานั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า เราเห็นหมู่มนุษย์ที่มีทรัพย์ในโลกนี้ได้ทรัพย์แล้วไม่ให้ทานเพราะความลุ่มหลงได้ทรัพย์แล้วทำการสั่งสมไว้และปรารถนาอยากได้ยิ่งขึ้นไปพระราชากดขี่ช่วงชิงเอาแผ่นดินครอบครองแผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุดตลอดฝั่งสมุดข้างนี้แล้วไม่รู้จักอิ่ม ยังปรารถนาจากครอบครองฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกต่อไปพระราชาก็ดีมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากก็ดีผู้ยังไม่ปราศจากตัณหาย่อมเข้าถึงความตายยังไม่เต็มความประสงค์ก็พากันละทิ้งร่างกายไปความอิ่มด้วยกามทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลย หมู่ญาติพากันสยายผมร้องไห้คร่ำครวญถึงผู้นั้นและรำพันว่าทำอย่างไรหนอพวกญาติของเราจึงจะไม่ตายครั้นพวกญาติตายแล้วก็เอาผ้าห่อนำไปเผาเสียที่เชิงตะกอนผู้ที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงด้วยหลาวเผาด้วยไฟละโภคะทั้งหลาย มีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัวไปเมื่อบุคคลจะตายย่อมไม่มีญาติหรือมิตรสหายช่วยต้านทานได้พวกที่รับมรดกก็มาขนเอาทรัพย์ของผู้ตายนั้นไปส่วนสัตว์ที่ตายย่อมไปตามยถากรรมเมื่อตายก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอะไรคือพวกบุตรภรรยา ทรัพย์แว่นแควนสิ่งใดๆจะติดตามไปได้เลยบุคคลจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่จะละความแก่ไปแม้เพราะทรัพย์ก็หาไม่นักปราชญาดทั้งหลายกล่าวชีวิตนั่นแลว,ว่าเป็นของน้อยไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งคนมั่งมีและคนยากจนย่อมถูกต้องผัสสะเหมือนกันทั้งคนพาลถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเบียดเบียนย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเป็นพาลส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นแหลปัญญาจึงจัดว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ เพราะปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานแต่คนผานไม่ปรารถนาจะบรรลุพากันทำกรรมชั่วต่างๆอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เพราะความหลงผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วผู้นั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารร่ำไปบุคคลผู้มีปัญญาน้อย เมื่อมาเชื่อต่อการทำของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปเหมือนกันโจรผู้มีธรรมอันชั่วช้าถูกเขาจับได้พร้อมของกลางย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนฉันใดมูสั์ผู้มีธรรมอันชั่วช้าละไปแล้วย่อมเดือดร้อนในปรโลก เพราะกรรมของตนฉันนั้นกามทั้งหลายงามวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปแปลกกดูกระระมหาบพิษเพราะอาตมภาพได้เห็นโทษในกามาคุณทั้งหลายจึงออกบวชสัตว์ทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ ย่อมตกไปเพราะร่างกายแตกเหมือนผลไม้หล่นดูกระมหาบพิษอาตามาภาพเห็นความไม่เที่ยงแม้ข้อนี้จึงออกบวชความเป็นสมณะอันไม่ผิดนั่นแหละประเสริฐอาตามาภาพออกบวชด,ด้วยศรัทธาเข้าถึงการปฏิบัติชอบในาศาสนาของพระชินเจ้า บรรพชาของอัตมาภาพไม่มีโทษอัตมาภาพไม่เป็นหนี้บริโภคโภชนะอัตมาภาพเห็นกามทั้งหลายโดยเป็นของอันไฟติดทั่วแล้วเห็นทองทั้งหลายโดยเป็นสาตราเห็นทุกจำเดิมแต่ก้าวลงในคันเห็นภัยใหญ่ในนรกจึงออกบวช อาตมาภาพเห็นโทษอย่างนี้แล้วได้ความสังเวชในการนั้นในการนั้นอาตมาภาพเป็นผู้ถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นเสียบแทงแล้วบัดนี้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วพระศา,ศาสดาอันอาตมาภาพคุ้นเคยแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อาตมาภาพทำเสร็จแล้วอาตมาภาพได้ปลงภาระอันหนักลงแล้วถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่พบขึ้นได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้วบรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงแล้วจบรัฐปาลเถระคาถา พระเถระครั้นแสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรพยะอย่างนี้แล้วไปเฝ้าพระาศาสดาทีเดียวและในการต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางอริยสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด,ด้วยศรัทธาชนี้แหลรัตปาละเถราประทาน ว่าด้วยบุรพาจริยาของพระรัฐปาลเถระท่านพระรัฐปาลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเราได้ถวายช้างตัวประเสริฐมีงางอนงามควรเป็นราชพาหนะทั้งลูกช้างอันงามมีเครื่องหัตถาลัางการกั้นฉัดขาวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่าปัทุมุตระเชษบุรุษของโลกผู้คงที่เราซื้อสถานที่ทั้งหมดนั้นแล้วได้ให้สร้างอารามถวายแก่สง์ได้ให้สร้างปราสาทไว้ภายในวิหารนั้นห้าหมืนสี่พันหลังได้ทำทานดุดห่วงน้ำใหญ่มอบถวายแด่พระพุทธเจ้า พระสยามภูมหาวีระเจ้าผู้เป็นอัครบุคคลทรงอนุโมทนาทรงยังชนทั้งหมดให้ร่าเริงทรงแสดงอมตะบทรพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกพระนามว่าปัทุมุตระทรงกระทำผลบุญที่เราทำแล้วนั้นให้แจ้งชัดแล้วประทับนั่ง ณ่ามกลางภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้นี้ได้ให้สร้างปราสาทห้าหมสี่พันหลังเราจะแสดงวิบากของคนผู้นี้ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวกูตาคารหมื่นแปดพัหลังจักมีแก่ผู้นี้และกูตาคารเหล่านั้น สำเร็จด้วยทองล้วนเกิดในวิมานอันอุดมผู้นี้จักเป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ50ครั้งและจักเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิห้าสครั้งในกับที่แสนพระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากร,ราช จากเสด็จอุบัติในโลกผู้นี้อันกุศลลมูลกระตุ้นเตือนแล้วจากจุติจากเทวโลกไปบังเกิดในสกุลที่เจริญมีโภคสมบัติมากทายหลังอันกุศลลมูลกระตุ้นเตือนจากบวชจากได้เป็นสาวกของพระศาสดาโดยมีชื่อว่ารัฐปาละ เขามีใจตั้งมั่นในความเพียรเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปัติกิเลสจักกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะนิพพานเราจึงลุกขึ้นแล้วสละโภคทรัพย์ออกบวชความรักในโภคสมบัติอันเปรียบด้วยก้อนเขละไม่มีแก่เรา เรามีความเพียรอันนำไปซึ่งธุระเป็นเครื่องนำเอาธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะมาเราทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราทำเสร็จแล้วจบรัฐปาลเถราประทานเรื่องพระรัฐปาลเถระจบ